ว่าถ้าในสายตาของเซียนปลาแล้วความสวยงามของปลาทองนั้นเขาดูที่ตรงไหนกันบ้างครับปลาทองที่สวยปลาทองแรกดูตรงไหนอย่างแรกดูที่สีสันครับสีสันสดใสครับครับอย่างนี้ถือว่าสีสดนะเนี่ยก็โอเคครับถือว่าใช้ได้แล้วก็เขี้ยวเขี้ยวสวยเขี้ยวอ๋อใช่ครับไอ้ตรงก้อนกลมๆนี่เรียกว่าเขี้ยวเหรอคะของอันนี้นอกจากเขี้ยวแล้วนะครับก็ยังต้องดูที่หางต้องไม่พับไม่หักส่วนหลังก็ต้องเป็นเส้นโค้งเนียนไม่คดลำตัวอ้วนกลมเป็นรูปไข่นี่อายุปลาก็สักประมาณ8เดือนนี่8เดือนครับอย่างนี้นี่ไข่สักตัวเท่าไหร่ตัวก็ประมาณ 2,000 ถึง 4,000 โอ้ราคาสูงกันนะครับแสดงว่าก็เป็นปลาที่คัดแล้วในระดับนึงค่ะและอีกพันธุ์นึงที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันนั่นก็คือพันธุ์ออรันดาซึ่งก็จะมีหัววุ้นเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะมีครีบกระโดงหลังที่เป็นลักษณะพิเศษเฉพาะตัวค่ะพันธุ์ออรันดาจุดเด่นก็เป็นปลาทองอีกกลุ่มนึงซึ่งจะมีครีบข้างบนหลังเรียกว่ากระโดงครับในการดูความสวยงามของปลาทองพันธุ์ออรันดาก็จะคล้ายกับพันธุ์หัวสิงค่ะแต่จะมีส่วนที่ต้องดูเพิ่มเติมในเรื่องของครีบหลังโดยต้องเป็นแผ่นเรียบไม่แตกและครีบหางต้องตั้งชันยาวสวยงามด้วยค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเราจะเลี้ยงปลาทองให้สวยงามเนี่ยค่ะมันมีวิธีการเลี้ยงไงบ้างก็เริ่มแรกก็คือนี้ต้องมีบ่อก็คือตั้งแต่1เมตรขึ้นไปครับหลักๆก็แสงแดดต้องเพียงพอแล้วเกี่ยวด้วยเหรอพี่แสงแดดช่วยเรื่องสีสันหรอครับแต่ว่าต้องเหมือนผิวคนที่โดนแสงแดดแล้วมันจะสีผิวเข้มขึ้นหรือเปล่าคะใช่การเลี้ยงในบ่อปูนอย่างที่เห็นนี้นะครับเป็นการเลี้ยงสำหรับปลาที่คัดแยกเกรดความสวยมาแล้วระดับหนึ่งครับซึ่งจะต้องเป็นปลาที่มีราคาสูงแต่สำหรับการเลี้ยงแบบทั่วไปนั้นจะมีการเลี้ยงในอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการเลี้ยงในบ่อดินครับที่นี่ไม่มีบ่อปูนแล้วครับแต่ว่าจะมีการขุดดินลงไปนะครับเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่ๆนะครับบ่อที่เห็นตรงนี้นี่ไม่ได้ใช้เลี้ยงปลาช่อนปลาดุกปลานิลนะครับแต่ว่าพี่เขาบอกว่าบ่อนี้แหละครับใช้เลี้ยงปลาทองครับวันนี้เราก็ได้รู้กันแล้วนะครับว่าลักษณะของปลางามตู้กระจกอย่างปลาทองนั้นเป็นอย่างไรและการเลี้ยงปลาตัวอ้วนๆน่ารักนี้ให้สวยงามนั้นจะต้องเลี้ยงแบบไหนซึ่งต่อไปกบก้องจะขอว่ายทวนน้ำต่อไปอีกหน่อยเพื่อไปดูการเลี้ยงปลาสวยงามคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยเรานั่นก็คือปลากัดนั่นเองครับตอนนี้ผมเข้ามาที่โรงเลี้ยงปลากัดนะครับเป็นโรงเรือนหลังคามุงจากขนาดใหญ่นะครับสิ่งแรกที่เข้ามานะครับแล้วจะต้องเห็นนะครับก็คือบรรดาขวดแก้วที่วางเรียงชิดติดกันเป็นระนาบยาวเลยนะครับจำนวนขวดนี่เรียกได้ว่ามหาศาลเลยครับในแต่ละขวดมีปลากัดอยู่ในนี้ด้วยนะครับที่นี่นะครับจะทำให้เราได้ทราบถึงชนิดของปลากัดนะครับธรรมชาติของปลากัดนะครับและวิธีในการเพาะพันธุ์ปลากัดให้สวยงามและจำนวนมากมายขนาดนี้เนี่ยเขามีวิธีการอย่างไรครับพี่จรินครับที่ฟาร์มแห่งนี้นี่มีเลี้ยงปลากัดไว้เยอะแค่ไหนครับก็เป็นจำนวนเป็นแสนขึ้นไปละครับโอ้เป็นแสนเลยละครับเป็นแสนครับก็เฉียด200,000นะฮะตอนนี้น่าจะเยอะที่สุดในโลกไหมพี่ก็น่าจะเยอะที่สุดในโลกนะฮะจริงป่ะครับโอ้แล้วทำไมต้องใส่เลี้ยงไว้ในขวดแบนๆล่ะครับพี่เพื่อจะให้ประหยัดสถานที่นะฮะแล้วก็ให้โตไวนะฮะดูปลามันก็จะอยู่ตามฟาร์มแบนของเนี่ยจะโตเร็วแต่ถ้าเราเลี้ยงในขวดกลมหรือในโหลใหญ่ๆเนี่ยบล็อกหางบล็อกกระดงบล็อกคีบเนี่ยจะสั้นคือรูปทรงของภาชนะที่เลี้ยงปลาเนี่ยก็เป็นตัวกำหนดรูปทรงของปลาด้วยเหรอใช่ฮะอ๋อปลาจะสวยนี่อยู่ที่ขวดเหมือนกันถ้าขวดแบนๆปลาก็จะตัวยาวใช่ฮะก็คล้ายกระเหลี่ยงคอยาวเห็นไหมครับต้องคอยตีปอกไหลไปเรื่อยคอก็เลยยาวปกติไม่ต้องกระเหลี่ยงฮะคนไทยก็ยาวครับถ้าลองทำแบบเขาก็เหมือนกันครับผมเพ
ื่อให้ง่ายต่อการทำความรู้จักกับปลากัดพันธุ์ต่างๆได้มากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้พี่เขาก็เลยแยกเอาปลากัดพันธุ์ต่างๆมาให้เราดูกันแบบจะเลยนะครับฟาร์มปลากัดของพี่จรินนี้นะครับจะเน้นไปที่การเลี้ยงเพื่อการส่งออกครับโดยในจำนวนปลากัดนับแสนตัวนี้จะสามารถแบ่งประเภทของปลากัดได้เป็น3ประเภทใหญ่ๆนั่นก็คือปลากัดจีนแม้จะชื่อว่าจีนแต่ต้นกำเนิดจริงๆไม่ได้อยู่ที่ประเทศจีนนะครับเพียงแต่ว่าหางนั้นมีความสวยงามพลิ้วไหวเหมือนผู้กันจีนจึงได้ชื่อนี้มาครับแล้วปัจจุบันเนี่ยมันมีพันธุ์แปลกๆออกมาอย่างกับคราวเทลหางมงกุฎพวกหางเป็นหนามพวกอะไรพวกเนี้ยส่วนปลากัดคราวเทลนั้นได้ชื่อนี้ก็เพราะว่ามีหางที่เป็นหนามสวยงามคล้ายมงกุฎนั่นเองครับพันธุ์สุดท้ายก็จะเป็นพวกฮับมูลนะฮะพวกนี้ก็จะแพงราคาก็จะสูงขึ้นมาฮับมูลนี่ต้องเป็นยังไงครับลักษณะต้องเป็นทรงกลมฮะเวลาแผ่เครื่องออกมาต้องเป็นทรงกลมนะครับเหมือนพระจันทร์นะฮะเรียกฮับมูลนะครับทรงกลมนะฮะอายุไขเฉลี่ยของปลากัดนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ2ปีครับซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูโดยสิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงก็คือความใสสะอาดของน้ำที่ใช้เลี้ยงเช่นเดียวกับปลาทองนั่นแหละครับจึงต้องมีการเปลี่ยนน้ำบ่อยๆแต่คุณผู้ชมคงสงสัยใช่ไหมครับว่าจำนวนขวดปลากัดที่มากมายมหาศาลขนาดนี้เขาจะมีวิธีการเปลี่ยนน้ำอย่างไรครับขึ้นมาได้ด้วยเหรอครับพี่ได้ครับขวดมันแน่นครับเดินได้สบายสบายเลยครับไม่แตกเหรอพี่ไม่แตกครับเพราะเราอัดขวดแน่นไว้ครับโอ้ตอนนี้ครับพี่เขาก็อยู่ๆก็ใช้วิชาตัวเบาครับครับก้าวขึ้นไปเหยียบบนขวดที่มีปลากัดอยู่ข้างในขวดนะครับครับแล้วดูดิครับเดินสบายมากเลยไม่กลัวขวดแตกเลยครับคึบเลยเดินมาเลยไม่ต้องไปเก่งมันเดินสบายสบายปล่อยนั่นแน่สบายสบายครับเครื่องมือนี้ทำเองนะครับทำเองครับทำเองกับมือเลยครับผลิตขึ้นมาเพื่อการนี้เลยครับมันใช้งานยังไงครับพี่อันนี้ใช้ครับแล้วก็ใส่ในรูนี่นะครับแล้วก็เปิดน้ำมันก็จะออกมันจะออกช่องนี้แหละครับเราเพราะว่าเราตักขวดไว้อยู่ครับไอ้แต่ละช่องนี้ก็คือเจาะไว้พอดีกับระยะห่างของแต่ละขวดเลยนะครับครับเวลาพี่เสียบเข้าไปก็เสียบลงไปครับพอดีเลยครับพอดีเลยได้10ขวดครับอ๋อแล้วพี่ก็เปิดน้ำอัดเข้าไปครับแล้วมันจะเปลี่ยนน้ำยังไงครับพี่เปลี่ยนน้ำเราคือเรามีรูนี่ครับเพราะว่าเราตัดขวดไว้อยู่ครับน้ำก็จะออกทางนี้นะครับช่องนี้นะครับพี่เราบากเอาไว้นี่นะครับครับนะมาถึงน้ำเก่าเหรอครับน้ำเก่าก็ออกไปน้ำใหม่ก็มาแทนที่เป็นวิธีการเปลี่ยนที่รวดเร็วมากเพราะว่าเรามีจำนวนเยอะมากหยิบมาเปลี่ยนทีละขวดคงไม่ไหวขวดทางด้านซ้ายมือผมนี้นะครับจะเห็นได้ว่าจะเต็มไปด้วยของเสียนะครับมีขี้ปลานะครับแล้วก็น้ำนี่จะขุ่นมากนะครับเพราะว่าขวดนี้ยังไม่ได้ทำการเปลี่ยนน้ำนะครับไม่น่าเชื่อว่าเพียงแค่3วันนี้น้ำจะขุ่นได้ขนาดนี้นะครับส่วนขวดทางด้านขวามือนี้ครับปลาตัวจิ๋วนี้ผ่านการอัดน้ำลงไปแล้วนะครับทำให้น้ำ